เจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นยังไงเนาะได้ยินเสียงบ่เนาะร้องใหม่ตัวใหม่ได้ยินเสียงบ่เนาะมีผู้ที่จะอนุเคราะห์บอกได้บ่เนาะว่ามีเสียงบ่ตอนนี้ท่านที่กำลังรับฟังอยู่มีเสียงบ่ร้องไม่ตัวไม่ธรรมะบ่รู้ได้ว่ามีเสียงบ่มีก็คือร้องไม่ตัวไม่ท่านจะเว้าไปก็ย่านเว้าอยู่ผู้เดียวเสียงบ่มีเสียงอยู่เนาะแล้วขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมสาธุชนคนผู้ใฝ่ในบุญในศีลในการสร้างบารมีสู่ผู้สู่คนยามเศร้ากับบรรยากาศริมหนองธรรมสถานกัลยาณสอนฝ่าหลังฝนหลังจากที่พายุได้เข้ามาเยี่ยมยามถามเขาน้ำสามป่าเปิดผักไรหน้ากำลังจะเหี้ยงจะแห้งจะเช้าตายแต่ว่าก็ด้วยสายฝนชนละท่าแต่เขามาโปรยปลายในพื้นแผ่นดินอีสาน30,000-40,000ก็เฮ็ดให้พื้นแผ่นดินต้นใหม่ต้นไหลได้คืนความสุ่มสื่นสุ่มเย็นหลังจากที่รอคอยนำฝนรอคอยนำฝ่าเป็นเวลาอยู่หลายเดือนเขากาที่เฮ็ดไว้เหี่ยวแห้งเข้าไปต้นเก่าต้นกล้าเหี่ยวแห้งใจคนผัดบ่ดีนําบางปีปัดฝนมาแห้งหลายน้ําท่วม
น้ำท่วมเข้าผัดจิตใจเศร้าหมองหาลังคนผัดทุกโศกเศร้าผัดจะไปผูกคอตายก็มีย้อนว่าเขาตายน้ำท่วมเข้าอันนี้เขาลองพิจารณาเบิ่งตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยหาลังปีมันก็แหลงมันแหลงพอยังเดี๋ยวนี้ถ้าจะบอกง่ายๆก็คือคนเริ่มสิบ่เข้าใจสนใจในศีลในธรรมท่านบอกง่ายๆว่าขาดศีลขาดธรรมหลวงปู่พุทธทาสท่านได้กล่าวไว้ว่าขาดศีลธรรมบ่กลับมาโลกาจะวินาศคนขาดศีลธรรมมุ่งแสวงหาประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนตนผลประโยชน์จากการตัดไม้ทำลายป่าลำพังเพียงแค่ว่าจะใส่ในการดำรงชีวิตอยู่อาศัยทรัพยากรในโลกนี้มันมีหลายเกินกว่าความที่เฮาจำเป็นแต่มันจะบ่สามารถที่จะอยู่ลงเหลือเกินความอยากความปรารถนาความใคร่ของคนมันบ่สิ้นสุด โอ้ขออภัยเด้ออากาศมันเปลี่ยนพยากรณ์อากาศในโตมันบอกว่าอากาศมันสิเปลี่ยนว่าซั่นฝนจะตกยังสิเป็นมาแล้วประเทศนี้นะก็ต้องขออภัยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสบอกว่าแม้เงินทองมันจะไหลลงมาคือหาฝนแต่ความสุขของคนนี่หาใช่เพียงพอไม่มันมีเท่าใดมันก็บ่ยั่งคือคู่มือนี่เนาะอยากเนาะกินแต่กี่แต่ก่อนเฮาบ่ได้หาซื้อหาขายแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนแปลงหาได้แนวใดก็ขายอย่างเดียววิถีชีวิตทรัพยากรธรรมชาติมันเลยบ่เพียงพอมันเฮ็ดให้ฝ่าเหือดฝนหายเฮ็ดให้ฝ่าแล้งบัดท่าน้ำมากคักๆบัดบ่มีต้นเงาไม้หากไม้ดูดซึมล่มหายตายจากไปจังว่าอันนี้มันบ่งบอกถึงความขาดแคลนทางศีลทางธรรมธรรมนี่น้ำใจไม่ดีที่จะมีต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนร่วมโลกเดี๋ยวนี้มันก็บ่มีให้ได้อยู่ได้เห็นให้ได้อยู่ได้สัมผัสได้กี่แต่ก่อนบ้านเฮาเมืองเฮาก็อยากเว้าปานฟังเสียงถิ่นดังแง่มือเศร้าระลึกนึกถึงวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้สืบได้แปลงมาวัฒนธรรมเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่วัฒนธรรมเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่วัฒนธรรมที่มีแต่น้ำจิตน้ำใจคุณงามความดีแพร่ไปหอดไปถึงกันกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สุชาติรัตนโชโตครูบาอาจารย์ทั้งอำนาจเจริญได้พบได้พ่อได้เห็นหน้าค่าตากันเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นหน่องเป็นนุ่งทั้งอำนาจเจริญผู้ที่มุ่งมั่นในการจะพัฒนาวัดวาอารามสร้างอนุสรณ์สถานไว้แต่ละบ้านแต่ละเมืองสร้างฝากฝังคุณงามความดีวันที่ชีวิตนี่มันจะดับศูนย์วันที่ชีวิตร่างกายมันจะดับไปผู้คนมองการไกลมองเห็นความเป็นอยู่ที่โฮมเย็นไปด้วยเงาแห่งศีลแห่งธรรมท่านจะเว้าว่าเดี๋ยวนี้ศีลธรรมมันอย่าขาดเคลื่อนมันก็บ่ผิดมันก็เลยเฮ็ดให้เป็นเหตุได้หลายอย่างหลายประการพุทธเจ้าเพิ่นเคยทำนายไว้ในความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนกินคือโกศลนี่ฝันไปหลายประหลาดต่างเฮ็ดจังใดคุณคิดไปหาโหนหลวงหมอหลวงบอกว่าให้เอาสร้าง500มา500งัวควายอย่างละ500เด็กหน่อยผู้หญิงท่าสีท่าสาอย่างละ500
ย่างละ500เอามาแล้วก็มาเฉือดบูชายันเพื่อที่จะแก่ความฝันนั่นมันบ่เป็นเหตุเป็นเลวร้ายได้จับเด็กเล็กเด็กหน่อยมามัดไว้ผูกไว้จับสร้างมามั่วควายมัดมัดไว้มาลามไว้ห้องสนั่นบ้านสนั่นเมืองเมื่อข้าเจ้าได้ยินหูลำคาญก็เลยแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยอธิบายทำนายใครขอว่ามันเหตุเพศไพ่ที่มันเกิดขึ้นอยู่เดียวนี้คือว่าความฝันที่มันเป็นอยู่เดียวนี้มันบ่เกิดขึ้นในปัจจุบันท่านด่วนแต่มันจะไปเกิดขึ้นพุ่นเครื่องศาสนาเข้าไปพ่ายสวยศาสนาศาสนาเขาลั่งถึงยุคการที่มันไหลข่อยเงียงลงคือตะเว้นมันขึ้นไปที่สุดแล้วขึ้นไปที่สุดถึงที่สุดสุดท้ายมันก็โง่ลงมาที่นี่โง่ลงมาความฝันเพิ่นว่าจังไดแน่บัดนี้สิได้ก้าวแก่แปรปันความฝันของพญาปเสนที่กราบทูลพระองค์เจ้าเพิ่นเขาไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกราบทูลกันเว้าภาษาบ้านเฮาก็ไปเว้าเว้าถวายพระพุทธเจ้าเว้าให้เพิ่นฟังพระก็เน่าในห้องสาวัตถีเมืองใหญ่เชตวันวาไหวเฮาฮู้สืบมาผู้เฒ่าโบราณเพิ่นแปลงเพิ่นเขียนเพิ่นไว้ในโตถ้ำโบราณปางนั้นราชาเจ้าปเสนนิทะแนงพระก็ฝันลากล่าวด้วยสะดุ้งตื่นตนเพิ่นก็คิดเดือดห้อนในลาดหฤทัยเพราะว่าทรงนิมิตหลากใจเรือล่นฉันใดเด้ความฝันประหลาดต่างบ่เคยเห็นกะสร้างพ่อยินง่อหลากใจพระบ่ซาเร็วรีบพันถึงเชตวันวิหารบ่อนพระองค์เซาหยังเดินทางเสด็จไปพระพุทธเจ้าไปหอดแล้วประนมก่อนก้มขาบนบนอบนิ้วทุ่นไหวก้าวคดีก็เลยเริ่มกล่าวอันว่าฝันเคลื่อนหนีช่างประหลาดฝันอัศจรรย์ที่หลึกต่างหลังเรือหล่นขอพระทำนายให้หายคันิ่งในหลาดขอแก่โลกราชเจ้าทะแลงขอสู้ฟังแดทอนพระเจ้าปัสเซนที่โกศลกล่าวต่อพระพุทธเจ้าอยากให้กล่าวแถลงความฝันสู่ฟังในท้อนมันเป็นเหตุไพ่อันใดกับบ้านกับเมืองเนาะขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเท่านั้นพ่อแต่ปัดเสียนไหววันท่าถามเหตุพระจึงเทศไหวในพระสูตรนิกายเพิ่นจึงบรรยายสักเหตุมากให้แจ้งพระแถลงหัวขอความฝันสี่บอกว่าศาสนาของเฮาพระพุทธเจ้าพ่ายสอยจังสิเห็นมันสิเป็นเข็นขอนมั่วมองค่อยเงียงศาสนาเบียงค่อยค่อยถ่าหากสิเห็นโอ้ผู้ใดสิถ่าเบิ่งก็ถ่าแต่ว่าบัดเดียวนี้บ่ได้ถ่าแล้วมันมาฮอดยุคการบ้านเฮาแล้วสมัยคู่มือนี่เป็นน้ำปีเดือนขอนวันขึ้นบ่คือเก่าศาสนาเฮาพระพุทธเจ้าเลยสิเข้าเครื่องกลางเครื่องกลางนี่2500ปีพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เลยมา63ปีนี่คือมันเลยเครื่องกลางมันกำลังสิง่อยเงียงลงถ้าแม่นตะเว้นก็เริ่มบ่ายโมงแล้วเริ่มบ่ายโมงชีวิตก็เริ่มค่อนเข้าไปเครื่องนึงวันเดือนปีของพุทธศาสนาก็กำลังสิค่อยย้อนลงไปกำลังสิย้อนลงไปแล้ววันคืนบ่คือเก่าศาสนาพระพุทธเจ้าก็สิเข้าด้วยเครื่องกลางความฝันนั่นฝันว่างัวเถิกใหญ่มาในทิศทั้ง4ตัวดำพากันแล่นทะล้ำมาในทิศทั้ง4งัวบ่มีคนขี่คนจับคนบายคือสิตำกันตายเอาสาแท้ๆโอ้ใครแม่นหมอลำเขาลำก็สิม่วนอยู่พี่น้องเอ้ยแล่นมาแล้วผัดแว่หนีไปคนละทางงัวอุสุภราชมาในทิศทั้ง4แล่นมาวีวีคือสิตำกันตายมาแล้วละหายไปคนละทางเพิ่นว่าอันหมอลำว่าจังซั่นค่อยว่าบ่เป็นหรอกคำท่าว่าไปมาคือสิต่ำกันตายมาหลืดถืดเฒ่าเพิ่นจังแก่เทศไหวแก่องค์เป็นเจ้าขั้นว่าศาสนาลวงเข่า2000ปลายมันสิเกิดห่อนใหญ่ฝนบ่ห้ำเข่ากาหน้าสิแหลงไงผงแม่นอีหลีจะได้เนาะพี่น้องเนาะฝนมันบ่ห้ำหน้าก็สิแหลงพี่น้องทั้งพูดล่ะเพิ่นเขามาเบิ่งล่ะส
ั้งบั่นไม่เจริญบั่นน้ำค่ำเมื่อวานก็ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นพี่น้องทั้งตาการฝืดพ้นเคยไปฝากชีวิตฝากเลือดฝากเนื้อไว้ทั้งผุ่นเป็นเวลา 5-6 ปีอยู่ทั้งเมืองอุบลไปห้ำเฮียนวิชาไปศึกษาความรู้เชื่อว่าเพิ่นให้ทั้งเลือดเนื้อให้ทั้งกำลังให้ทั้งจิตวิญญาณไปศึกษาห้ำเฮียนอยู่ทั้งผุ่นเรียนอักษรธรรมเรียนอักษรธรรมน้ำปูเพิ่นนั่นแหละโยมไก่เพิ่นเข้ามาน้ำปูเพิ่นปูท้องพ่อใหญ่ท้องไปเรียนกับตาเฮืองอันนี้เป็นคู่นึกถึงคุณเพิ่นตาท้องนี่ก็เข้าไปทำไปเฮียนน้ำเพิ่นฮัดให้เขียนฮัดให้จานแต่ว่าฝีมือมันบ่ถึงเพิ่นนั่งเขียนแล้วปูมือพังเบิดสัวสีได้แต่ละแผ่นใจออกพี่น้องเอ๋ยเขียนนั่นก็ใครมันเขียนนี่ก็พอได้ใครมันจานคือผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดจานเขียนลงทั้งลายต่างญาติโยมผู้ใดเคยเห็นใบลานเป็นแผ่นยาวๆนั่นเพิ่นเอามาจานเป็นอักขระอักษรความอักษรธรรมแต่กี่แต่ก่อนก็ไปฮัดเฮียนฮัดเขียนน้ำเพิ่นนี่แหละพอได้มาเว้ามาก้าวสู่พี่สู่น้องฟังเพิ่นก็เลยเว้าไว้ต่อฝ่าฝนชนละท่านเดือน6ก็สิเป็นเดือน5เดือนเมษาก็สิเป็นเดือน4ตามจริงเดือนเมษาคันภาษาบ้านเฮาสมัยใหม่เขาก็เอิ้นเดือน4นั่นแหละพี่น้องแต่ว่าคันนับตามจันทรคติจันทรคติเดือนเมษามันสิเป็นเดือน5คันเว้าตามโบราณเฮาเป็นปีใหม่เป็นปีใหม่เพราะว่าก็เคยใหญ่ไปใหญ่มา3เทื่อ4เทื่อก็จะลงโตได้ในปฏิทินไทยปีใหม่ก็ได้มาลงใน1มกราคมก็ใหญ่ยับไปยับมา3เทื่อตามประวัติศาสตร์เด้อพี่น้องมันก็เลยคันตามจันทรคติเดือนเมษาเป็นเดือน5มีแต่เมฆขี้ฝ่าสิไหลย้อนผ่านมามีทั้งเมฆตั้งเข่าคือเงาฝนสิตกหน่อยพัดว่าโยพัดเมฆหนีหายเสียงถึงเมื่อย่ำหน้าแล้วบ่มีฝนจักหามีแต่ฝ่าตั้งเงามาแล้วก็เล่าหายขึ้นมาจักหน่อยขึ้นมาจักหน่อยผัดมิตรขึ้นมาจักหน่อยผัดมิตรทำทาคือพี่น้องทั้งบ้านไม่เจริญบ้านน้ำค่ำทนบ่ไหวเสร็จแล้วส่วนกันบ่สินี่โอ้จังสีบ่ได้กินข้าวด้วยนี่เพิ่นว่าคันจังสีบ่ได้กินข้าวไปเฮาพากันไปฝ่อนขอฝนเพิ่นว่าฝ่อนคือแสดงว่าฝ่อนบ่เบิดมือที่เพิ่นฝ่อนเบิดมือฝนก็สิตกหลายกว่านี้อยู่เพิ่นก็สิฝันจักหน่อยเอาซ้ำพ่อเมื่อยนั่นล่ะไปอันนี้ก็บ่เห็นน้ำเพิ่นดอกได้ยินแต่เพิ่นเว้ากันฟังเพิ่นพากันไปฝันขอฝนบ่ก็สิฝันงามอยู่ดอกอย่างว่าเพิ่นเอาฝนมาให้อยู่เนาะบัดห้าหน้าละฝันถึงมันจังสิได้ฝนหลายเอามันหนาบมากคือปีกายนี่แต่ว่าอย่าเอานักจนท่วมเมืองร้อยเอ็ดเมืองอุบลเด้ปีกายนี่มันมาหลายพายุโพดุลเขามาก็แรงๆนี่สิล่ะเพราะมันน้ำหวดลงมาเทียนึงพี่น้องเอ้ยน้ำหวดลงมาฝนตกน้ำท่วมเมืองร้อยเอ็ดมองธรรมสถานมองแพร่ภาพบรรยายภาพอยู่ตอนนี้แหละนี่แพร่ภาพอยู่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่นี่เป็นเกาะน้ำท่วมแม่ชีแม่ขาวง่อยออดปอดเอ็ดแปดก็บ่แม่นว่าง่อยอยู่ขึ้นนกเจ้าดอกว่าก็นั่งอยู่ทั้งศาลาน่ะมันทั้งอยู่ฟังน้องก็เลยว่าง่อยคันเว้าว่าง่อยริมตะฟังน้องคิดพ่อผู้เฒ่าผู้แก่โบราณเพิ่นไปล่ำเกี่ยวต่อยสาวล่ำเกี่ยวต่อยสาวชวนสิได้ไปถามพ่อใหญ่ดอกพ่อใหญ่ขาหลายๆเพิ่นทั้งเมืองอุบลหลายตะกี้ช่วงไปอยู่นําเพิ่นพ่อใหญ่ค้าหลายสิบพื้นผาเศร้าพื้นผาบ่ซ้ำค้าหลายอายขึ้นกายบัดหาค้าหลายอายกายแล้วพ่อปานผ้ามื่นผืนเพิ่นพากันไปซักค้าหลายมาเอาหมูหน่อยขายหมูหน่อยไปซักค้าหลายใส่โตม่อมเพิ่นว่าพ่อใหญ่หลายคนอยู่ไปนั่งสอผู้เฒ่าสอเอาวิชาความรู้สอเอาประสบการณ์เพิ่นซักค้าหลายซักมาบัดนี้เพิ่นมีเรื่องเล่าเว้าปันฟังเดี๋ยวนี้มันยังจะคนบ่ปู้ผู้เฒ่ารุ่นค้าหลายเพิ่นเล่าแจ้งคดีเว้าปันฟัง
ว่าปันฟังอยู่คุดเทือย่ามไปกับจะสอเพิ่นได้หลายเรื่องหลายเล่าเพิ่นว่าไปคุยแสคุยเสาตะกี้ใส่ผ้าสลงใส่ผ้าสลงจ่อนขึ้นย่างขามธงเป่าแค้นหาย่ามมีมอหล่องมอล่ำมอล่ำคูมอล่ำกอนอยากไปคุยเสาก็คุยบ่ได้เพิ่นก็เลยเว้าว่าอายคือจังกบเฮียดหน่อยยิ้มห้อยฟังยิ้มน้องเพิ่นว่าได้สายตาแลมองเลี้ยวเบิ่งตั้งแต่เจ้าเพิ่นว่าไอ้มันคนบุญหน่อยต่อยตำวาสนาเพิ่นเว้าคือดอกอันเพิ่นเรียบเรียงเป็นกาบเป็นก้อนอันผู้เฒ่าเว้าแล้วนะไอ้คือจังกบเหียบหน่อยง่อยฟังตะวันน้องเพิ่นว่าตะฟังน้องพอสายตาแลมองทรงสามหาเจ้าเพิ่นว่าโอ้เว้าคือผู้เฒ่าอันนี้เพิ่นคือผู้เฒ่าเพิ่นเว้าปันฟังแต่กี้แต่ก่อนมันสัวสิได้คุยกันได้สัวสิได้เว้ากันคู่มื้อนี้ยังนอนอยู่เฮือนก็ได้เว้ากันยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าฮัลโหลเพิ่นว่าห้าทั้งเทื่อนี่ผัวกับเมียเพิ่นบ่ได้เอิ้นกินข้าวคู่มื้อนี้ไว้บ่ได้เลาะบ้านเอิ้นเด้แต่กี้นั่นเลาะยางหาเอิ้นน้ําเฮือนมากินข้าวเดี๋ยวนี้ยกหูโทรศัพท์ไกลปานใดก็เอิ้นมากินข้าวห้าทั้งเทื่อเขามาบ่ได้ดอกเขาอยู่ไกลอยู่กรุงเทพอยู่กรุงไทยอยู่ภาคใต้ภาคเหนือก็ถ่ายรูปส่งให้กันเบิดเดี๋ยวนี้มือหนึ่งขี่รถเข้าไปในเมืองมือหนึ่งขี่รถเข้าไปในเมืองเฮ็ดเล็กน้อยมันไปซื้อน้ำซื้อน้ำออกมามันเผื่อถือถุงน้ำยกขึ้นถ่ายรูปให้กันเบิ่งเขาเอิ้นยังเซลฟี่บอกว่าเคยเฮ็ดอยู่เที่ยเดียวบ่คือเว้ยบ่คือไอหัวหล่นเจ้าของออกมาจากน้ำตกที่เราสู้เขาจะเอารถไถหับออกมาปีนั้นออกจากที่รถสู้เขารถไถรถอีแตกเท่านี้ครับออกมาจากในน้ำตกอยู่ป่าในทงใหญ่ก็ไปจาลีกน้ำตกที่รถสู้ออกมาเมื่อยหลายผู้เฒ่าก็บ่ไว้เอารถไถหับออกมาก็เลยถ่ายภาพบ่คือไปเห็นหัวหล่นเจ้าของบ่เอาว่าซั่นก็เลยบ่ได้เฮ็ดน้ำข้อยเจ้าอยู่เถื่อเห็นเด็กน้อยพี่น้องเด็กน้อยมันถือน้ำถือในอย่างออกมามันก็ถ่ายรูปกันนั่นขึ้นไปอย่างนึงเออก็ดีคือกันเว้ยดีแนวใดหามันไปเบื่อไปหยังมันก็จังจะเออมันอยู่เดี๋ยวนี้มันอยู่ร้านนี้พอได้สันสูตรเนี่ยจักหน่อยพิสูจน์เบิ่งเนี่ยจักหน่อยฮะเขาว่างยาพิษมันจังซี่นะมันจังสิฮู้ต้นซ้ายปลายเหตุที่ไปที่มาอันนี้เว้าปันฟังก็ย้อนกลับมาเพิ่นก็เลยเว้าไว้ต่างๆหน้าตามเหตุปัจจัยที่ว่าฝ่าฝนชนละท่านมันบ่ตกลงมามันก็หลายเหตุหลายปัจจัยต้นใหม่ต้นนั่นนี่บ่มีดินบ่มีใหม่ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแรงสายทาราเหือดแห่งแสงสุรีสิใหม่จีชีวิตสัตว์สุมเสือสิสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ต้นกำเนิดแรงน้ำเกิดจากป่าดงนาต้นกระแสธรรมจริยาแม่นพระสงฆ์ทำลงไว้สัตว์ได้อาศัยสนไผสนสืบเผ่าพันธุ์แล้วโลกสิสุขอยู่หย่อนสังโฆเจ้าแพร่พระธรรมเจริญสุขเจริญพรทั้งเมที่รัตนาพรเข้ามาเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจซึ่งกันและกันกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมพี่น้องสาธุชนเข้ามาทักทายกันยามเช้าคันเว้าไปแน่มันผัดสีจามพี่น้องก็เลยเว้าไปนำยุดไปนำมันสีจามฝนตกห่ำหลายมือกระมอมบ่ท่านได้ห่มผมมันก็บ่ห่มคือกันแต่กี้ผมหู้นึงมันมี3เซนเดี๋ยวนี้3หู้มันก็บ่เกิดเพราะเซนโอ้ยเป็นแต่อยากหัวลังเถื่อย่างไก่ตําปตท.เนี่ยเบิ่งกระจกห้วยมันป่านนี้บ่เพราะว่าเทื่อท่วงแต่เด็กน้อยเขาคือใหญ่ไว้แท้เพิ่นว่าท่วงเด็กน้อยเขาคือใหญ่ไว้แท้บ่ท่านบ่เบิ่งเจ้าของเด้เขาคือเฒ่าไว้แท้ก็บ่ว่าจักเทื่อมีแต่ผิดท่วงเล็กน้อยว่าเขาใหญ่ไว้แท้เพิ่นว่าเราคือคันบ่เห็นจักเทื่อไปพ้อหน้ากันคือใหญ่ไว้แท้เพิ่นพูดว่าหน้าจะท่วงเจ้าของเลยแนมกระจกเบิ่งย่ามใดห่วยเขาคือเฒ่าไว้แท้ก็บ่ว่าจักเทื่อมันไปเรื่อยเดินหน้าเรื่อยได้นับมือไก่ไปหน้าคือหัวเหือไก่จากทาคือไก่ปลาไก่ไก่บ้านคันเอิ่นต่อบ่มาใส่แล้วนับมือไก่ไปหน้าความชะล่ามาหนาวจองนับได้มือสีม่วงเมื่อบ้านดอกเกาหลัง
มันดึงบ่หยุดชุดบ่อยู่แล้วชีวิตสังขารร่างกายมันหย่อนไปทั้งมวลแล้วคือทอดข้าวก่อนกี่เหือยังแดงแห้งยังซุ่มแง่งแวนหัวหยุ่มๆแง่งแวนหัวหยุ่มๆคือสิเฒ่าบ่เป็นสู้มือนี่เนื้อเหี่ยวนั่งย่านแง่งแวนแล้วก็เฮ็ดคือหยุ่มไข่ใหญ่คือบึ่งตื่นเสียมคันแม่ใหญ่สิฮู้โตบึ่งอยู่ติเนาะแม่งมุมหยักมันเด็กหน่อยคู่มือนี่มันบ่ฮู้จักโตบึ่งมันฮู้จักแต่หน้าบึ่งหน้าบึ่งย่ามันขอเงินเมียนบ่ได้หน้ามันสังเกตเบิ่งหน้ามันสิเป็นคือบึ่งนี่แหละเฮ็ดครึ่งจังจังซั่นนั่นล่ะพอเฮาก็แง่งแวนเบิ่งมันคือบึ่งหรือคืออีหยังก็บ่ว่าดอกคันสิบึ่งเนี่ยก็สิตอนพุ่นที่วันที่1วันที่16ซื้อเลขบ่ถูกหน้าก็สิบึ่งไปซั่นแล้วฝากความหวังเด้อความหวังครั้งสุดท้ายดิในรอบเดือนตลาดหุ้นปั่นป่วนแล้วเถื่อญาติโยมเพิ่นนิมนต์ไปหรือว่าเพิ่นมาเยี่ยมมายามก็บ่ได้จอบเอาหยังจอบเบิ่งแต่เฮาสิเฮ็ดหยังหาเพียสิเกาหัวก็บ่ได้เขาสิตีเป็นเลขเกาหัวเนี่ยหัวเพิ่นสิเป็น5เป็น6เพิ่นว่าเกาเพิ่นสิเป็น9มือเพิ่น5นิ้วปลายบักคักบักแหน่ซั่นแล้วอันนี้ว่าจะเห็นพระ5ลักเทือถามอยู่กลางบ้านบินทบาทไปบ่ฝันเนี่ยบ่ยังคู่เห็นว่าโอ้ยบินบาทอยู่ก็ยังมาถามหาความฝันกันอยู่เว้ยบินบาทไปบ่ฝันเนี่ยบ่ยังคู่เพิ่นว่าก็รู้ก็สิให้แต่พระบัดห้าพระนอนหลายๆเพราะว่าพระขี้ข้านบัดห้าพระบ่ฝันเพิ่นว่าโอ้ยว่าเป็นศาสตร์เพิ่นว่าจักแม่นแนวใดนี่ๆสังคมแปรเปลี่ยนวิปริตจิตใจคนมันเปลี่ยนโอนเอ็นไปนำบัดที่นี่ถึงมายามหน้าแล้วกลับเข้ามาหากลับเข้ามาหาความฝันขอทีหนึ่งฟ้าคึมมะลืดถืดเท่ามากแล้วก็เราหายคนทั้งหลายสีผ้ากันตายอดเข่ากินก้อยนับมือลาฝนบ่ห้ำเข้ากาเมืองบ้านบ่ซุ่มเย็นเป็นน้ำสังขารขอนโลกาบ่คือเก่าคนสิอึดอยากเข้าเมืองบ้านสิวุ่นวายมันสิเกิดจนหายญาติแย่งสิ่งของไผผู้มีเงินท่องสิอยู่ย่ำจนแจ้งบ่มาบอกเป็นตะลี่ตนแถวที่นี่ผู้ใดมีเข้าของสิอยู่ย่ำจนเบิดแจ้งจนสอดแจ้งว่าสันตายแล้วบ่ได้นอนแล้วผู้ใดมีเงินมีค่ำก็ได้เอาลงไปทำบุญน้ำหลวงพ่อครูบาอาจารย์ให้มันเบิดมันจังสิบ่ได้เฝ้าเขาอยู่เหล่าก็สิบ่ยั่งแล้วเขาสิเอาครับทางที่โจรก็บ่ใส่หรือว่าโจรก็อยู่เฮือนนั่นล่ะมันจะบ่ได้ผิดมันจะบ่ได้ฟ้องร้องกันห่าแล้วเทื่อกันลักเขาแม่ขายไปซั่นแล้วห่าแล้วเทื่อก็เป็นไปทั่วเด้ครูมื้อนี้เนาะคนสิอึดอยากเข้าบ้านเมืองสิวุ่นวายไปที่นี่เป็นที่อัศจรรย์เดเวหาอากาศฝนบ่ย่อยบ่หยาดห้ำไห้ห้ำหน้าพอตั้งแต่ตั้งขึ้นมาก็หายหนีวับแวบคนสิอึดฮอดแกบเกลือไก่ในหั่งพิษแต่ข้างหลังๆเดิมดาแต่ก่อนนี่แม่นความอธิบายขอความฝันขอทีหนึ่งเหมือนดังงัวแลนหุ่มมาแล้วก็เราหายนั่นแล้วคนสิอึดเขาน้ำสามปลาเขากาในให้ในหน้ากะสีเหลืองสีตายเดี๋ยวนี้ก็เป็นลงล่ะเขาใบกูดลงเบิดใบกูดลงเบิดนี่ค่ายเครื่องศาสนาเขามามันเป็นจังสันฟันข้อที่สองฟันนั่นฟันต่างภายหลังมาเกิดอันนี้จังดอกหั่งดอกดูมีตั้งตาคลั่งอีปูเฮากับบ่เคยเห็นตั้งแต่ปูแต่ยากับบ่เคยเห็นก็เรามาสร้างเป็นไม่พุ่มมีดอกกุ๊กบ่ได้พ่อศอกพ่อคือพ่อว่าแล้วเบิ่งพ่องบุพาจอจีบานจุ่มบ่อาจข้าหน้าได้บานจีเป็นหยุ่มสารพัดดอกไม้เป็นปุ่งหอมหอมให้ค่อยซ่อมไปถ่อนหน้าลี่หน่อยอ่อนเขาสิเอาผัวสอนนอนกิ่งกอมสองพ่อแต่อันนี้เขาให้อ่านบ่เนาะบัดทินเนาะเขาให้ว่าบ่เนาะอ่านมามันก็สิบ่ดีพอเต็งตึงตังให้เข้าเนียงเข้าบายเพิ่นเพิ่นว่าอันหมอล่ำเข้าไปว่าอันนี้หมอล่ำเขาว่าก็จักแม่นอีหยังดอกหมอล่ำเขาว่าตัวนั้นอันนี้เพิ่นทำนายไว้ว่าต่อไปเด็กหน่อยเพิ่นบ่ทันได้ใหญ่ได้สูงสิมีลูกมีผัว
เสื้อส้มเขาว่าต่อไปข้างหน้ามันสิเอาลูกแต่งงานตั้งแต่6ปีป๊าดข่อยก็นั่งคิดเบิ่งมันแต่งงานตั้งแต่6ปีมันสิเอาอีหยังเฮ็ดเกือบให้ลูกมันสิบ่เอาเม็ดบักทั่วดินน่ะบ่เฮ้ยจังได๋พี่น้องเอ้ยมันสิบ่เอาเม็ดบักทั่วดินน่ะบ่เฮ็ดเกือบให้ลูกมันใส่ต่อไปเอาไปเอามาแล้วมันก็สิกลางอูบ่ใกล้กันบ่ได้เด้อบัดนี้ในยุคสมัยต่อๆไปกลางอูกลางอันนั้นบ่อันนั้นเดี๋ยวนี้เด็กน้อย9ปี10ปีนูฮู้จักมักเบามักสาวแม่เดี๋ยวนี้ออกโรงเรียนมามันเพิ่น12 13ปีนี่มันไปแล้วนี่5เทียมมันได้ลูกเลี้ยงเต้าล่ะสมัยต่อไปนี่เขาบอกว่า8ปี9ปี7ปีมันสิแต่งงานแต่ว่าข่อยทำนายไว้ต่อไปก็จะแขนอูใกล้กันมันสิเต้นเข้าไปหากันปีนอูเข้าไปหากันแต่น้อยๆพุ่นเด้ตั้งแต่เหย้ายังน้อยนี่คันนึกถึงแต่กี่แต่ก่อนโอ้ยมันบ่ได้ไปใกล้ไปหากันง่ายแล้วสัวสิได้ขึ้นเฮือนขึ้นซ่านผู้สาวผู้นึงเราครับพ่อแม่อันนี้ก็บ่เคยหรอกวะมาเว้าปานฮู้แท้ปะสิวะก็บ่เคยไปเป่าพิ่นเป่าแค้นดอกญาติโยมเอ้ยบ่เคยไปอันนั้นแต่ว่าฟังผู้เฒ่าเพิ่นเว้าเพิ่นฟังผู้เฒ่าเพิ่นเว้ายามเพิ่นไปต่อยสาวเพิ่นไปล่ำต่อยสาวเสียงพิ่นเสียงแค้นมาแล้วผู้แสบผู้สาวกันขั้นบันไดก็ได้ลุกขึ้นมาสาวอักเพราะเขาว่าดูนะขันสินอนท่านั่งท่าซื่อๆบ่ซื่อคือขั้นเพิ่นก็ทําท่าสาวไหมสาวลาสาวได้ไปท่าเพิ่นก็เฮ็ดอีหลีแล้วก็บ่ได้ทําท่าดอกข่อยหังเว้าคือซื่อๆนี่ล่ะห้าผู้ละคนก็สิทําท่าอยู่ดอกติทําท่าสาวใหม่สาวหลอกสาวไปบัดซี่นี่สาวยุ่งสาวใหญ่ไปซั่นละเพิ่นก็เลยโอ้ยขออภัยญาติโยมขออภัยพ่อพ่อใหญ่มาเพิ่นก็สิมาดีดพิ่นล่ำต่อยใส่กันเจ้าผู้บุพพาสอยสุคนท่าหอมกินเฮี้ยมเอ้ยสิบแม่น้ำเศร้าแม่น้ำหอมกลุ่มหอดพี่ไส้ไอ้จึงบุกดงดันประสงค์ขันมาใส่แม่งผู้เพิ่งประสงค์ผัวกินละออผู้สาวอยากอายอีหลีตีเพิ่นว่าเพิ่นอยากอายผู้บ่าวล่ำต่อยเพิ่นอยากอายอีหลีตีเขินคันมือได้ฮู้แล้วว่าผู้บ่าวสิมาแล่นเข้าป่ากล้วยแม่ใหญ่เอ้ยคันผู้ไทยเขาว่าไปเอ็ดปะเหลือป่ากล้วยไปเอาแป้งมันไปเอาแป้งเอาแป้งเคยเห็นอยู่ตัวใบอันขาวๆมนๆอยู่ใต้ใบกล้วยหลายคนอยู่นี่ก็สิเคยท่าอยู่ดอกว่าเอาผ้าขาวแล้วมาลูบใส่หน้าว่ามันผีตลอกถือแสงตะเกียงพวกทุ่มทูไฟขี่ตะบวงอันนี้เพิ่นเว้าปันฟังดอกก็คืองามคักเพิ่นว่าพ่อใหญ่เพิ่นเว้าสู่ฟังโอ้แต่สมัยตะกี้มาคึดสภาพเบิ่งแล้วชั่วสิได้ลูกได้เต้าได้ลูกได้ผัวได้เมียนี่มันต้องเติบหนึ่งอยู่เด้ผู้หญิงก็ต้องรู้จักแต่งของสมมาเป็นเด้ชอบแต่เปิดทำอ่างกังเพิ่นว่าอีหยังก่อนบ่ล่ำเขาว่าอีหยังก่อนน่ะจะฝ่าวเด้อพี่นั่นน่ะของสมมาบ่ทันพ่ออันบ่ล่ำเขาว่าก็บ่ฮู้นําเขาดอกว่าเห็นแต่บ่ล่ำเขาว่าเพิ่นสิว่าพระอีหยังมานั่งล่ำให้โยมฟังยามมื้อเช้าเพิ่นสิว่าก็บ่ได้ว่าเป็นดอกห่าเทียมมันคือพ่อมันเป็นกาบเป็นก่อนเป็นกาบเป็นก่อนผู้หญิงนี่ก่อนสิได้ลูกได้ผัวก็ต้องมีเครื่องตำผาตำสาดเป็นได้เครื่องสมมาพ่อปู่แม่ย่าผู้เป็นผู้ชายก็ต้องเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไทยไฮไทยนาทำมาหากินเป็นทุ่มมือนี่มันหนึ่งเขาว่าท่านได้สุกสัมมันเอาผัวล่ะมันจะไปเฮ็ดจังไดสู้แม่ย่ามันกินแม่ย่ามันตีแบบนี้รับเลี้ยงแม่ย่ารับเลี้ยงแม่เฒ่ารับเลี้ยงได้ลูกเพิ่มขึ้นมาอีกผู้หนึ่งแต่ลำพังผู้หนึ่งนี่ก็เพราะอกแตกตายได้ตื่มเข้ามาอีกผู้หนึ่งแห้งหนักกว่าที่นี่แห้งหนักแห้งตื่มกันเข้าไปอีกหนึ่งเขาทั้งสู้ลูกกินทั้งสู้ลูกเคยกินหนึ่งเขาสู้ลูกเจ้าของกินสู้ลูกไผ่กินหาลังเถื่อมันบ่ทันได้หูซ้ำเอามาเลี้ยงต่อยเอาสิเอาลูกไผ่ได้ละเถื่อเดี๋ยวนี้นี่วัฒนธรรมมันเป็นจังซี่แต่กี่คนหูคน
รู้จักวัฒนธรรมประเพณีมีคือมีแปรเพิ่นว่าบ้านมีกับบ้านก็มีกฎหมู่ก็มีกฎหมายมีคือมีแปรผู้เฒ่าเพิ่นว่าไปตามซอกออกตามประตูไปตามเหตุตามข้องเหตุตามเหตุที่ตามข้องตองตามวัดคือยังญาติโยมมันถามนั่นแหละเฮ็ดจังไดสิสมมาผัวเฮ็ดจังไดเพิ่นถามมานั่นนะเขาก็ตอบว่าไปหาสื่อแนวกินแซ่บๆว่าซั่นเขาก็เจ้าก็บ่ได้กล่าวถึงดอกว่าเขาเจ้าก็ว่าแต่คันดอกไม้เพิ่นมาถามว่าสิสมมาผัวนั่นเลยเขาก็เลยว่าหาแนวแซ่บๆบ่อยากกินหยังก็หาเตรียมมาคักๆดอกไม้ถูกเทียนของคำมาบูชาเมื่อนั้นให้อดเอาแม่นใจให้ไปได้ก็ให้อดเอาให้เว้ามวนๆน้ำเพิ่นว่าซั่นให้เว้าน้ำมวนน้ำเพิ่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดเนาะที่ได้สบประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อพ่อก็ว่าไปบ่ต้องไปพัสวามีหรืออีหยังไปปานนั่นดอกหาแล้วเทื่อเพิ่นก็เว้าคือพ่อกระทำผิดก็ขออโหสิกรรมอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมแต่กี่ผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดคู่มือนี่บ่ค่อยเฮ็ดบ่ค่อยสมมาลูกสมมาผัวลูกเขาบ่ให้สมมาดอกแต่ว่าต่อไปก็บ่แน่อาจสิได้สมมาลูกก็มีผู้เฒ่าได้คู่มือนี่อ้อนวอนเขาต่อไปก็สิพ่ออยู่ดอกว่าสมมาลูกกราบลูกไปจังซั่นแล้วบัดนี้สมมาผัวเป็นหยังจังสมมาเพิ่นพาห่างพามีพาดีพาได้แต่กี้มันเป็นกุศโลบายหนึ่งล่ะเป็นการอ้อนย่อมบ่อันนั้นหาแล้วเทือนสองล่ะมันเป็นกำลังใจหาเทียไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าไทยให้ไทยหน้ามาเมื่อยเมื่อยมาหอดผู้หนึ่งปัจจัยมาสัตว์เสียมเหียนใช่กันโอ้ยมันกับบ่ยั่งแล้วตาบสวงมุนเบิดหนึ่งล่ะมันบ่สมมาจักเทือบ่กราบตีนผัวบ่กราบแข้งผัวจักว่าแข้งมันไหลใส่ตาบสวงอยู่บ่เศร้าแต่ว่ามันแลนใส่ตาสวงอยู่บ่เศร้าจะว่ามันยากมันอุกมันอังอยู่คู่มือนี่แหละอันนี้ก็เว้าปันพี่ปันน้องฟังเนาะว่ามันก็บ่เป็นจังซั่นคู่หม่องคู่บอนดอกตามเหตุตามข้องเพิ่นก็บอกไว้อยู่คู่มือนี่มันเหลือแน่บ่ล่ะบัดว่ายามกินข้าวให้พัวแพงกินก่อนให้มันเหลือแต่กลางนั่งหลาจังไข่เล่มมันเหลือบ่มาบ่ทันมันก็เหลือแต่กลางนั่นแล้วเฮ็ดแล้วกินอิ่มอยู่ในครัวพุ่นดีมันสิได้อันนั้นซะบ่นั่นคือวัฒนธรรมประเพณีที่มันเริ่มสูญหายไปมันเป็นหีบเป็นข้องตองตามวัดตองตามวัดบ้านเมืองมันวุ่นมันวายประเทศนี้ฝันขอที่3นั่นฝันเห็นมั่วแม่ง่องขอกินนมน้ำลูกเฮ็ดจังได๋หัวบ่ง่องขอกินนมน้ำลูกว่าซั่นหัวตัวบางใหญ่มาขอลูกดูดนมตูดอยู่บ่ซี่นี่ต่อไปข้างหน้าลูกนั่นเขาสิไล่ถิ่ม2เขือพ่อแม่ป้าให้2พ่อแม่เจ้านอนเฝ้าอยู่เฮือนเดี๋ยวนี้เป็นแล้วพี่น้องเอ๋ยให้พ่อแม่นอนถ่าอยู่เฮือนลูกนั่นสิบ่เยือนตองตั้งต่อคำสอนเกิดเป็นคนแสนง่อนหากินปิ่นไปปิ่นไปเดี๋ยวนี้เขาสิให้ผู้เฒ่านี่ขอไว้เอาทิมไว้อยู่น้ำเพื่อนน้ำซ่านเป็นกำผ้าผู้เฒ่าเป็นกำผ้าหลายเขาสิบ่เอาใจใส่พ่อแม่ม่านด่าพ่อแต่ใหญ่ขึ้นมาสิเอาผัวมาสอนแล้วเราไล่ล่าไว้ตายายพ่อแม่ป้าให้ทุกข์ยากให้นอนแหลงอยู่เฮือนบ่มีผู้สิหาข้าวน้ำตกแต่งแล้งง่ายทั้งอาหารการกินก็บ่มีเสียสำนับมือว่ากรรมของเฒ่ายามชรามาฮอดบ่มีผู้สิอุปถากเจ้า2เฒ่าซอยแห้งสิได้ไปขอเข่าอาหารน้ำลูกบ่คิดเห็นตั้งแต่พ่อแม่เลี้ยงเพี้ยนให้ใหญ่สูงเหลือแต่พ่อแม่อดสาเลี้ยงบ่มีคุณจักสะหน่อยให้ค่อยซ่อมเบิ่งถอนภายสอยศาสนาอุปมาคือดังงัวแม่ง่องขอกินนมน้ำลูกค่อยเบิ่งเด้อคั่นบ่ถูกจังเว้าเฮานี่เทศนาพระเอ้ยคนเดี๋ยวนี้ได้ขอเด้อนี่นึกเทียบบ่แม่นว่าขอเขาพร้อมรับจ้างเขากินเขาเอาลูกเต่าเราล้านมาให้เลี้ยงอยู่เฮือนอยู่ซ่านเขามาเปิดอู่ให้บ่แม่นอู่ซ่อมรถเด้เฮียมันอู่เงินอู่ท้องเพิ่นว่าก็ได้พอได้อยากได้กินน้ำเขานั่นล่ะ
เลี้ยงแล้วเขาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลี้ยงหลานบ่ได้ติดหลานบ่ที่นี่ไปอุบลมื้อเดียวเป็นหยังคือสิลิ้นเว้าไปคือจังเมืองอุบลแต่ว่าเมืองอุบลเพราะว่าตัวล่อเป็นตัวดอแต่ว่าคู่มื้อนี่ก็จักเบิดแน่ดอกตัวล่อเป็นตัวดอดดมาแดวดบๆๆๆเพิ่นว่าไงเอ๋ยทั้งเมืองว่าดินทั้งเดชอุลมตัวดอเพิ่นก็จะเป็นตัวล่อทั้งเดชอุลมทั้งเมืองว่าดินผ่านเมืองว่าดินไปดดมาแดวดบๆๆๆรถมาแดวให้ลบๆน่ะนะอันนี้ภาษาเพิ่นสู่คนสู่กินเขาภาษาสร้างมาต่างสู่คนสู่อาบน้ำสร้างมาเกี่ยงลืนกันวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดต่อลงมาอันนี้เว้าปันฟังเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องพ่อเฒ่าแม่ใหญ่พ่อใหญ่เป็นกำพร้าหลายลูกเต่าเราล้านหู้เด้กำพร้าว่าลูกอยู่ลูกอยู่ไสเฮ็ดงานอีหยังมันหู้ซื้อลูกซื้อผัวซื้อลูกซื้อเมียเขาซื้อล้านฮู้จักเบิดผู้เฒ่าเอาลูกมาเป็นสิบเป็นเศร้าผู้สิสิมาเฝ้ามาแงนบัดนี้ย่ามเฒ่าบ่มีอยากได้ยังโทรไปบอกเขามันก็ซ้ำคว้าเอานั่นแหละบางครั้งเงินทองทรัพย์สินเงินทองอาจจะบ่ได้เป็นตัวแปรเป็นตัวแปรเป็นความชัดเจนที่เฮาแสดงออกถึงความหักความแพงเมื่อใดที่เฮาค่อยเบิ่งค่อยแง่งเจ็บไข้ได้ป่วยหาล้มหายตายจากมันจังสิบ่ได้เสียดายวันเวลาของชีวิตเสียดายวันเวลาที่ได้ห่วมเพิ่นมาเดี๋ยวนี้เป็นกำพร้าหลายผู้เฒ่าฮอดปีใหม่สงกรานต์นั่งกำโทรศัพท์นั่งเฝ้าหน้าเฮือนแล้วลูกสิมาบ่น้อเพิ่นว่ามาแล้วเถื่อปีใหม่โทรไปหาบ่มาบ่ลูกว่าติดงานเพิ่นว่าติดงานลาบ่ได้สารพัดแล้วหาเพียใหญ่นั่งกำโทรศัพท์แน่มเบิ่งโทรศัพท์คือหอดลูกลูกคือบ่มาเนาะนั่งกำโทรศัพท์เฮ็ดจ้อรอจ้อรออยู่ลูกเต่าบ่มาเยี่ยมมายามจักเทื่อน้ำตาไหลแล้วท่านได้โดนเห็นลูกบ้านอื่นเมืองอื่นเขามาเขากายมายามแม่เขาก็บ่มีหยังมาให้แม่ดอกแต่ว่ากำลังจิตกำลังใจผู้เฒ่าผู้แก่ห่าลังเทื่อก็เป็นกำพร้าจนหอดมือล้มมือตายอันนี้ก็เป็นตะลี่ตนนะเทื่อเด้อเฮาควรที่จะใส่ใจในตัวนี้สังคมไทยสังคมไทยนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการที่เฮามีความกตัญญูกตเวทินั่นแหละคือเครื่องหมายของคนดีหาละคนเพิ่นกะหาละคนเพิ่นกะฮักอยู่ดอกแต่ว่าด้วยความหลงหรือว่าความอย่างหรือภาระหน้าที่ยากนำเวียกนำงานนำหยังกับบ่ว่าล่ะตัวนั้นตามเหตุตามปัจจัยด้วยหน้าที่แต่กี่แต่ก่อนเมียทั้งหาบทั้งดึงทั้งอีหยังปากกัดตีนถีบว่าซั่นดอกเลี้ยงลูกสัวสิใหญ่ขึ้นมาปากกัดตีนถีบเลี้ยงสัวสิได้ใหญ่มากโอ้บ่ธรรมดาปานใดเด้บัดที่นี่พอใหญ่มาแล้วจักหน่อยใหญ่มาแล้วจักหน่อยก็ส่งเสียให้ลำให้เรียนตัวสิเทเงินมาไปให้ลูกโรงเรียนเทละ3คน4คนโอ้ยวิถีชีวิตแต่มันยากลำบากคู่มือนี่ก็ยากคือกันแม่ใหญ่กับปากกัดตีนถีบเพื่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเคาะกระป๋องแป้งนอนเพ่งก้อมลูกก็บ่ได้ยินคือเก่าได้ดินี่ผู้เฒ่าเลี้ยงหลานมีแต่จึ้งมีแต่เอาผัวไปเผามีแต่ปลาสะบ่อมันไปจังซั่นเด้อันเพ่งก้อมลูกแต่ว่ามันใหญ่บ่ทันได้หึงแต่โดนแต่นั่นมันก็เลยปลาก็เลยปาผัวใครแม่นคือจังแต่กี่โอ้ยกอมหาศีลหาธรรมคู่มือนี่เป็นแต่หยุ่งแต่ยากมายากจังใดปากกัดตีนถีบนั่นปากนั่นแฮนข้าวโพดกัดข้าวโพดเรียกว่าตีนนั่นถีบอู้ร้านอยู่ต่ำอยู่ปากกัดตีนถีบยุคสมัยคู่มือนี่อันนี้ก็บ่ว่าดอกว่าอันนี้เว้าคือซื้อกันสิบ่เป็นเพิดคู่คนดอกตีมันกลางสิร้อยพี่อยู่ดอกว่าคนในโลกจอกหลอกอันนี้เนาะพี่น้องคนในโลกจกหลอกอันนี้อ้าวก็เป็นการทักทายย่ามมือเศร้าเด้อผู้ใดยังอยู่ผู้ใดยังพ่อแม่ยังอยู่ยังมีลมหายใจเบิ่งเพิ่นให้ดีเบิ่งเพิ่นให้ดีเพราะว่าถ้ามือนึงแล้วจะบ่มีโอกาสได้แก่โตอีกแล้วก็คือผ้าส้มสวนก่อนที่จะอันนี้ท้องฟ้าท้องฟ้าย่ามมือเศร้า
กับเสียงพิณวัฒนธรรมประเพณีอีสานฝ่าหลังฝนมีแสงเงินแสงทองล่ำไล่ขึ้นจักหน่อยวัฒนธรรมประเพณีพี่น้องไก่สวยงามเอามาจากทั้งพุ่นละพ่ออำเพิ่นเอามาไว้มันกินแมงสาบกินยังเพิ่นวะกินขี้เข็บนี่สวนสวนถ้ำก็เอิ่นแน่โน่นเก่าหน่อยก็แน่มันเป็นโน่นบ้านเก่าโน่นบ้านเก่าชี่เจริญสติภาวนายังติดลมติดลมตั้งแต่ตีสามเจริญสติไปเรื่อยๆกำลังเคี้ยวขจีต้นใหม่กำลังงามผู้ใดมีโอกาสมีเวลาหรือว่าพี่น้องที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันเรียนเชิญเจริญพรทีละทางธรรมสถานกันและญาณุสรห้าเทียบไปมาเตรียมยังไปแน่เบิ่งว่าเตรียมยังดอกเตรียมแต่กายกับใจเตรียมแต่กายกับใจมาประพฤติปฏิบัติน้ำแม่ชีแม่ขาวบางคนมาปฏิบัติคือเพิ่นนั่งสมาธิอยู่นี่เรามาปฏิบัติได้อยู่2ปีละ2ปี5คนก็บวชขาว5คนก็บวชชีบางคนก็บ่บวชบางคนก็มา7มื้อ10มื้อ15มื้อตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าถ้าถามว่าประพฤติปฏิบัติอยู่ไสมันก็เป็นบุญทั้งเบิดแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยเหตุปัจจัยด้วยแรงจูงใจคันอยู่นี่มันขาดมู่เพราะผ้าตื่นกระตื่นน้องเขาเสด็จมาที่นี่ลูกน้ำพระเจ้าพระเจ้าผ้าตื่นเด็กลูกสาวข้ามันอยู่เฮือนนะบ่ห่วยบัดซีนอนกับบ่ได้ไหว้ฮอดพระห้าแล้วเพียงง่ายต่ำลงไปเขาลืมไหว้พระนอนลืมไหว้พระลืมแพร่เมตตาโอ้ยนอนไหว้ก็ได้ดอกเพิ่นว่ากิเลสเพิ่นส่วนน่ะนะนอนไหวก็ได้ดอกเพิ่นว่านอนลงไปกับอรหังสัมมาสัมพุทธาพระคาโวเพิ่นว่ากระจักท่องทิพย์ท่องถึกก็ท่องไปจังสันแล้วประเทศนี้ท่านหลวงก็แผ่เมตตาเขาทำสมาธิจังน้อยท่านได้พอหาหน้าที่มันบอกเองดอกสมควรแก่เวลาแล้วมันว่าสมควรไหวไหวเลยขันดูเหินมันเป็นจังสันมันเป็นจังสันสมควรแก่เวลาแล้วเพิ่นว่าแต่ว่าคันมาอยู่น้ำมูน้ำพวกกันห่วยมูพวกบ่ลูกประเทศจังใดคันสิลูกก็อยากอายก็ได้บุญน้ำอยากอายนี่ละได้บุญน้ำตัวอยากอายนี่ละอันนี้เว้าปันพี่ปันน้องฟังเวลาก็คงจะล่วงเลยมาแล้วเนาะทางโยมเยาวรักษ์เด้ออันนี้มันเป็นการพูดถามไทยสารทุกสุขดิบถามข่าวถามข่าวนิยมเยาวรักษ์จันเพชรแต่ก็ไม่เคยเห็นโยมอยู่ว่าอยู่ทางนู้นทางปราจีนบุรีทางปราจีนบุรีโยมได้เอาไปทำ YouTube ถ้าญาติโยมจะไปเบิ่งไปดูย้อนหลังเรื่องไปเบิ่งยังก็เข้าไปเบิ่งได้ในYouTube ของโยมเยาวลักษณ์คุณเยาวลักษณ์จันเพชรเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเขาไปเบิ่งใน YouTube ได้มีหลายหลายครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญพระอาจารย์ลาวีเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพันธ์เคยไปสนองงานเจ้าคุณเพิ่นเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์เพิ่นในช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้อยู่มินมิดเก็บโตนั่งเบิ่งตะเว้นขึ้นตะเว้นตกนี่พ่อพอไปใส่มาใส่ดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่โควิดมานี่
โอ้เฮ็ดให้คนไทยมีเนื้อมีหนังขึ้นมาพระกระบวมพ่อพระมือได้เราบอหวานสีมะยำนาใครอุ้มทุ่มอินทิมขึ้นเขาจะปิดโควิดอันนี้สงโควิดว่าสันดอกพระกระบวมพ่อพระบ่ได้ไปบ่ได้มาคักก็เขาพรรษาอีกเด้นายเทียเขาพรรษาไปว่ายังสัตตะหะไปได้ไปว่ายังสัตตะหะไปได้เมื่อกี้โควิดนี่เบิดสิทธิ์สัตตะหะนะออกจากวัดก็บ่ได้ยิ่งเฉพาะร้อยเอ็ดนี่เขาปิดจังหวัดในช่วงสงกรานต์ถ้าจะไปก็ขออนุญาตทางการสัตตะหะพระไปกิจธุระในช่วงเขาพรรษาภายใน7มื้อก็เพียงแค่ว่าบอกกับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่นำกันเท่านั้นอันนี้ไว้ได้บอกฮอดปลัดอำเภอพุ่นแล้วนักกว่าสัตตะหะอีกในช่วงโควิดแต่ว่าได้อานิสงส์จากโควิดเด้อเอาก็คงจะท้ายที่สุดแหละผ้าส้มสวนล่ะเนาะถ้ามีเหตุผิดพลาดประการใดคำใดบ่เหมาะสมบ่งดบ่งามด้วยเสียงสำเนียงอักขระภาษาหรือว่าด้วยกิริยาอาการมารยาทก็ขอท่านจงอย่าถือโทษโกรธเครื่องขออภัยขออโหสิกรรมขอขมาลาโทษเด้ออย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมกับพี่กับน้องกับญาติกับโยมบุญใดกุศลใดที่จะเกิดจากการชมธรรมชาติกับเสียงถ้ำน้ำเศร้าพร้อมกับเสียงพิณปัจจุบันพระที่บ่าวมาล่ำใส่พิณบ่ๆอยากให้ได้เห็นร่องรอยของวัฒนธรรมเป็นธรรมะขี้ตะว่าแม่นเพื่อจะเกิดการจูงใจลงไหลอีหยังดอกเป็นการได้ระลึกนึกถึงวัฒนธรรมความดีความงามความเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวัฒนธรรมประเภทนี้ที่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้ขีดได้เขียนไว้เนาะเป็นหนังสือธรรมใบล้านคัดลอกออกมามาเว้าปันพี่ปันน้องฟังก็คิดว่าจะเว้าคันมือใดตามเหตุตามปัจจัยแข้งขาบ่มึนบ่ชาสุขภาพร่างกายดีก็จะมาเว้าปันพี่ปันน้องฟังมือละเล็กละน้อยก็บ่ได้เป็นสาระก็เคยบอกโยมเยาวหลักเพิ่นอยู่ว่ามันบ่ได้สาระเด้อก็ลบไปหลายตอนหลายบทเพราะว่าเอาไปลงแล้วก็อยากอายแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเป็นธรรมะคลายเครียดธรรมะเบาๆธรรมะฟังสบายยามเศร้าแต่โดยธรรมชาติอาตมาเป็นคนพูดตรงๆบางทีมันอาจจะเป็นคำที่บ่สุภาพที่บ่เหมาะสมเหมาะควรกับสมณะสาลูกหรือจังไดก็แล้วแต่ครับต้องขออภัยมาณที่นี้เด้อให้โอกาสแห่งบุญกุศลคุณงามความดีก็ขอท่านจงเป็นผู้มีส่วนบุญส่วนกุศลขอท่านจงเป็นผู้เจริญในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ